จอโควิดรอบใหม่จะจ๋ายันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานใหม่เจอโควิด-19ระบาดระลอกใหม่ดาราสาวจะจ๋าพริมรตายันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานเผยยึดฤกษ์สะดวกตามเดิมขยับแพลนแต่งงานออกไปแล้วหนหนึ่งเมื่อคราวที่โควิด-19 ระบาดรอบแรกล่าสุดเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่อีกครั้งแต่หนนี้ดาราสาวหน้าหวานจะจ๋าพริมรตาเดชอุดมยืนยันไม่เลื่อนแน่นอนแต่ใช้วิธีปรับรูปแบบงานแทนย้ำยังคำนึงถึงความปลอดภัยของแขกที่มาร่วมงานเป็นหลักนอกจากนี้สาวจ๋าายังเผยถึงผลกระทบทั้งกับงานในวงการบันเทิงและธุรกิจร้านดอกไม้รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้โดยบอกว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอยู่ป่าค่ะหัวเราะไม่เจอใครเลยพอดีโดนแคนเซิลงานหมดเลยถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนบ้านที่เขาใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่แต่ในป่าทำกับข้าวกินเองสงบมากแล้วก็ไปฉลองวันเกิดพี่จิ๊บวัสสุที่นอนด้วยเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่5มกราคม64นี้เองบ้านที่ไปอยู่เป็นบ้านของพี่จิ๊บในเขตพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นครอบครัวของพี่จิ๊บมีบ้านญาติอยู่ในละแวกเดียวกันทีนี้จ๋าได้มีโอกาสไปซื้อที่ในละแวกนั้นด้วยแล้วก็สร้างเป็นบ้านแต่ว่ายังไม่เสร็จจ๋าตั้งใจจะสร้างบ้านหลังนี้เอาไว้ให้กับคุณแม่และคุณยายเพราะอากาศมันดีมากเหมือนอยู่เมืองนอกเลยตอนนี้โครงเสร็จหมดแล้วเหลือตกแต่งภายในกับเก็บรายละเอียดทุกอย่างเสร็จในปีนี้แน่นอนค่ะเห็นบอกว่างานโดนแคนเซิลไปหมดจากโควิดรอบใหม่นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เราทำด้วยอย่างของจ๋าจ๋ามีแค่งานเดียวที่เลื่อนออกไปแต่ของพี่จิ๊บที่เป็นนักร้องช่วงสิ้นปีก็จะมีงานเยอะสุดท้ายโดนแคนเซิลไปประมาณ10งานคือพี่จิ๊บเขาจะมีพิธีกรุงงานเขาดาวและร้องเพลงคอนเสิร์ตพอมีข่าวออกว่าทุกคนต้องเฝ้าระวังทางองค์กรที่จัดเขาก็ต้องเลื่อนออกไปซึ่งตัวพี่จิ๊บเองก็เข้าใจที่ผ่านมาจ๋ากับพี่จิ๊บไม่เคยเขาดาวด้วยกันเลยทุกปีจะไปสวดมนต์ข้ามปีเองส่วนพี่จิ๊บจะไปทำงานของเขาปีนี้เป็นปีแรกที่ได้อยู่และนั่งสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกันเตรียมรับมือกับโควิดรอบใหม่นี้ยังไงบ้างในภาควงการบันเทิงของเราพอเราขานรับนโยบายที่ไม่ได้ทำงานแบบรวมตัวกันมันก็มีผลคล้ายๆเดิมแต่อย่างจ๋าทำธุรกิจดอกไม้มันก็เหนื่อยหน่อยคอนโทรลยากขึ้นกว่าเดิมการวางแผนธุรกิจก็ต้องปรับใหม่เมื่อตอนที่มีโควิดรอบแรกทุกคนจะอยู่บ้านแล้วก็ส่งดอกไม้ไปที่บ้านแต่ตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช้เงินด้วยหัวเราะธุรกิจเลยค่อนข้างยากครั้งนี้สำหรับจ๋าถือว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วมากค่ะแบบนี้จะกระทบกับงานแต่งงานที่วางแพลนเป็นปี2564นี้ไหมถ้ากระทบในแง่ที่ว่าจะเลื่อนอีกรอบไหมไม่ได้เลื่อนค่ะคือจะผ่านการตกผลึกการขยับมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดเพราะรู้ว่าความไม่สบายใจกับการเผชิญกับโรคระบาดของคนยังคงมีเพียงแต่ว่าบางคนแสดงออกบางคนไม่แสดงออกแล้วอย่างจ๋าอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างคุณแม่กับคุณยายหรือแขกของงานเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่จ๋ายิ่งต้องระวังตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นจ๋าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นช่วงปีใหม่จ๋ากับพี่จิ๊บมีโอกาสคุยกันมากขึ้นว่าจากการเลื่อนครั้งที่แล้วบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่ทำได้คือปรับรูปแบบการจัดงานเท่านั้นเองแต่เรื่องของเวลาเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในปีนี้แน่ๆถามว่าสเกลงานจะเล็กลงไหมพอฟังไอเดียพี่จิ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเล็กลงหรือเปล่าหัวเราะ
แต่มันเต็มไปด้วยรายละเอียดตามคาแรคเตอร์ของเราสองคนที่รายละเอียดเยอะแต่เรื่องของแขกคือแน่ๆอาจจะต้องลดจำนวนลงทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รอดูเพราะจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างทั้งสถานที่เอ่ยจำนวนแขกเอ่ยและวิธีคิดในการจัดงานส่วนฤกษ์ยังเป็นฤกษ์สะดวกเหมือนเดิมเลยค่ะ นิกกี้ณฉัตรแซวกลับปารีนาหลังถูกพาดพิงก้อยอรัชพรโผล่คอมเมนต์ด้วยหลังจากที่นางสาวปารีนาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์ลงเฟซบุ๊กวิจารณ์นักแสดงสาวก้อยอรัชพรที่ได้โพสต์ถึงพลเอกประยุทธ์ลงสตอรี่อินสตาแกรมว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้หนักค่าโดยทางด้านปารีนาไกรคุปได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้และมีการพาดพิงไปถึงนิกกี้ณฉัตรและใบเฟิร์นภัสกรโดยระบุว่าใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้ณวัฒน์เพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแอร์ดอร์มักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพรคือใครดาราหน้าแบ๊วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกแอดตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องมาโหนพลเอกประยุทธ์ดังล่าสุดทางด้านนิกกี้ณฉัตรได้ออกมาโต้กลับโพสต์แซวปารินาผ่านอินสตาแกรมว่าถึงพี่ปวีณาไกรทองผมชื่อนิกกี้ณฉัตรครับขอบคุณครับซึ่งงานนี้ก็มีทั้งแฟนๆและดารานักแสดงที่เข้ามาคอมเมนต์ตือกันมากมายหลายคนเลยรวมถึงสาวก้อยที่คอมเมนต์ตบมุกแซวของนิกกี้ด้วยว่าตึงโป๊ะผ่ามคู่แท้รักมั่นคงเจนนิเฟอร์โพสต์ซึ่งครบรอบ26ปีถึงอันสามีแต่งงาน6ปีมีลูก3หวานครบรอบ26ปีเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์โพสต์ซึ่งถึงสามีหนุ่มอันสราวุธ26ปีที่คบกันแต่งงาน6ปีมีลูก3คนสร้างความสุขดูแลลูกและแก่ไปด้วยกันเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่หลายคนชื่นชมว่าเป็นคู่แท้รักมั่นคงที่หากันเจอสำหรับอดีตนักร้องสาวยุค91ในสมาชิก2002ราตรีเจนนิเฟอร์โปลิตานนท์กับสามีหนุ่มอันสราวุธนวแสงอรุณหลังจากแต่งงานได้ไปปักหลักใช้ชีวิตครอบครัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมลูกสาวทั้ง3คนน้องเอวาลีนน้องเอลีนาและน้องเอมิลี่ซึ่งเจนนิเฟอร์ก็ได้เผยภาพความน่ารักอบอุ่นของครอบครัวมาให้แฟนๆได้ติดตามอยู่เสมอเจนนิเฟอร์โพสต์ภาพครอบครัวจากสหรัฐอเมริกาเผยถึงกักตัวแต่เรายังมีกันและกันล่าสุดวันที่7มกราคม2564เจนนิเฟอร์คุณแม่ลูกสามได้โพสต์ภาพคู่สามีหนุ่มอันพร้อมข้อความหวานซึ่งครบรอบที่คบกันมาระบุว่า Happy Anniversary to us 26ปีแล้วนะแต่งงานมา6ปีมีลูกสามเราจะผ่านอะไรอะไรอีกมากมายด้วยกันเวลายังเหลืออีกเพียบสร้างความสุขให้ลูกเยอะๆดูแลกันและกันนะอยากเป็นคนแก่คู่นั้นที่ทุกคนอยากเป็นเลิฟยูออลเวย์มายเลิฟทั้งนี้มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมอวยพรกับความรักของทั้งคู่บอกเป็นคู่แท้ที่หากันเจอชื่นชอบคู่นี้ตั้งแต่ยุค90แล้วเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆนับถือในความรักที่มั่นคงของทั้งคู่และยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักมีลูกๆที่น่ารักมากอวยพรให้ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นรักกันตลอดไปเจนนี่ปวดลูกสาวคนที่สองน้องเอลีนาเผยนาทีคลอดธรรมชาติหญิงรถาเผยฤกษ์แต่งปีหน้าแม่น้อยอยากมีหลานเล็งฝากไข่เก็บไว้ให้แม่สบายใจ